สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ลองมาดูกันนะนำเสนอต้มยำไก่เนี่ยเครื่องเคียงก็ตามเราไปดูเลยค่ะมีไก่สด400กรัมตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศน้ำปลามะนาวพริกแดงเป็นพริกสดนะคะแล้วก็พริกป่นอันนี้ใส่เพื่อให้มีความหอมน้ำเปล่าจากนั้นเราก็ตั้งกระทะกันเลยใส่น้ำเลยค่ะก็ไม่รอให้น้ำเดือดมากนะเราก็เติมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดกับมะเขือเทศลงไปทันทีใส่พริกแดงเพราะตรงนี้เราจะต้องเขาเรียกต้มเครื่องเคียงให้หอมๆนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปคราวนี้รอให้น้ำเดือดสุดๆเลยนะคะแล้วค่อยเตรียมไก่ที่เราเตรียมไว้มาใส่น้ำเดือดสุดๆเราก็ใส่ไก่ลงไปหลังจากนั้นต้องให้เดือดนะคะถึงจะคนได้เพื่อไก่จะไม่คาวต้องรอให้สุกนะคะถึงจะปรุงรสก็คือใส่น้ำมะนาวตบท้ายด้วยพริกป่นแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่